โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับต่อมาในส่วนของผมนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับกรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์นะครับของตัวโครงการ BECCS ในประเทศไทยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นผลจากการทบทวนวรรณกรรมนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับก็หัวข้อในการนําเสนอก็จะประกอบไปด้วย5เรื่องนะครับตอนแรกจะพูดถึงพวกลักษณะและรูปแบบการเป็นเจ้าของโครงการนะครับแล้วก็จะมาที่กรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์หลังจากนั้นก็จะไปที่กลไกในส่วนของรายได้นะครับแล้วก็จะไปที่บทบาทของภาครัฐนะครับในการอุดหนุนนะครับแล้วก็ระดับสุดท้ายก็จะพูดถึงแหล่งของเงินอุดหนุนนะครับจากภาครัฐนะฮะครับโครงการ CCS นะฮะที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับตามที่เราได้ทบทวนวรรณกรรมมานะครับก็จะพบว่ามันสามารถแบ่งรูปแบบโครงการออกนะครับในมุมต่างๆได้ตามนี้นะครับคือถ้ามองในมุมของการบริหารห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain เนี่ยมันก็จะแยกออกเป็น full chain กับ partial chain นะครับซึ่ง full chain เนี่ยก็คือเป็นตั้งแต่หมายถึงตั้งแต่ capture storage capture ไปถึง storage เนี่ยเป็นหน่วยงานเดียวนะครับที่ดูแลนะครับส่วน partial chain นี่ก็เป็นการแยก3ส่วนออกจากกันนะฮะถ้ามองในแง่ของความเป็นเจ้าของเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ภาครัฐเนี่ยเป็นเจ้าของเองหรือเป็นของเอกชนนะฮะหรือว่าเป็นการร่วมทุนกันในส่วนของการจัดหาแหล่งเงินทุนหรือ financing เนี่ยก็จะเป็นในเป็นลักษณะของการลงทุนภาครัฐนะครับหรือว่าเป็นของภาคเอกชนนะครับในส่วนแรกนะครับตัว full chain model เนี่ยก็คือหมายความว่าตั้งแต่ capture transport storage เนี่ยดำเนินแล้วก็จัดการนะครับด้วยหน่วยงานเดียวนะครับแล้วก็โครงการเนี่ยเท่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นโครงการที่ใช้กับตัว Enhanced Oil Recovery นะครับเรามักจะเป็นในรูปแบบของโครงการที่เป็นเหมือนโครงการนำร่องครับเป็นการสาธิตให้ดูนะครับซึ่งโครงการลักษณะแบบนี้นะครับมันก็มักจะเป็นเหมือนต้นแบบนะครับให้ดูเพื่อให้โครงการอื่นได้เห็นแนวทางนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีก็คือเนื่องจากเป็นหน่วยงานเดียวเนี่ยมันก็เลยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการนะครับแต่ก็จะมีความท้าทายก็คือในการขยายปรับขนาดตัวนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ยากกว่าเนื่องจากมันจะเป็นการลงทุนของหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวนะครับหรือในแง่ของการตลาดเนี่ยอาจจะนำไปสู่การผูกขาดได้ในอนาคตส่วน partial chain model เนี่ยจริงๆมันจะมีแยกย่อยได้อีกหลายกรณีนะครับซึ่งนิยามหลักๆก็คือจะแยกระหว่างส่วนที่เป็น capture นะครับแล้วก็ transport storage เนี่ยออกจากกันซึ่งสองส่วนเนี่ยก็เหมือนบริหารจัดการโดยคนละหน่วยงานหรือคนละบริษัทหรือคนละองค์กรนะฮะซึ่งส่วนลักษณะของโครงการเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือสามารถใช้ความเชี่ยวชาญนะฮะของแต่ละส่วนได้เช่นคนที่แคปเจอร์ตรงเนี้ยก็เป็นผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะครับส่วน Transport กับ Storage นี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่หรือองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องไปนะครับแล้วก็ในกรณีของโครงการของเรานะครับจะเป็นเนื่องจากเป็นลักษณะของโรงไฟฟ้าหลายโรงที่เป็นกระจายตัวอยู่ในภูมิภาคนะครับลักษณะแบบนี้ก็จะมีเจ้าของตัวโรงไฟฟ้าที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นโครงการรูปแบบนี้ก็อาจจะมีความเหมาะต่อลักษณะโครงการของในโครงการนี้มากกว่าแบบ full chain นะฮะแล้วโครงการนี้ก็จะเกิดการแบ่งปันค่าใช้จ่ายนะครับได้แล้วก็ช่วยเพิ่มการเข้าถึงความคุ้มค่านะครับเพราะว่ามันจะเป็นจากแคปเจอร์หลายๆแหล่งฮะแล้วก็มารวมที่ซิงอันเดียวกันนะครับแต่ก็จะมีปัญหาในแง่ของการประสานงานที่มากกว่าเมื่อโดยเชิงเปรียบเทียบนะครับเมื่อเทียบกับฟูลเชนนะครับแล้วอาจจะเกิดปัญหาที่เรียกว่าปัญหาไก่กับไข่ก็คือเหมือนกับเกี่ยงกันฮะว่า2ส่วนนี้คนที่จะลงทุนแคปเจอร์นะครับก็อาจจะกลัวว่าไม่รู้แคปแล้วจะไปปล่อยที่ไหนไปลงเก็บไปที่ไหนนะครับส่วนคนที่จะลงทุนส่วนนี้ก็จะมีความกังวลว่าลงทุนไปแล้วเนี่ยจะมีตัวคาร์บอนไดออกไซด์มาให้กักเก็บหรือเปล่าซึ่งตรงนี้ก็เป็นปัญหาในเชิงบริหารจัดการนะครับครับอันนี้ก็เป็น20โครงการนะครับที่ทางหัวหน้าโครงการได้มีกล่าวถึงไปในเบื้องต้นนะฮะเราก็จะมาลองดูไฮไลท์เฉพาะโครงการที่ดำเนินการไปแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะประกอบไปด้วย5โครงการนะครับอยู่ในแคนาดาอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับซึ่งโครงการตรงทั้ง5โครงการเนี่ยนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับมีอยู่3โครงการที่นำตัวคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปใช้ใน EOR นะครับแล้วก็ส่วนของญี่ปุ่นตัวนี้นะครับมิคาวะเนี่ยเป็นโครงการ
เดียวที่เป็น BECCS ในปัจจุบันที่ดำเนินการแล้วซึ่งโครงการของญี่ปุ่นตัวนี้ก็ได้รับเป็นเงินอุดหนุนนะจากภาครัฐแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ที่เขาเก็บได้เนี่ยยังไม่ได้ไปทำอะไรเหมือนเก็บไว้ก่อนแล้วแผนขั้นถัดไปก็คือจะนำไปเก็บไว้ในใต้ชั้นหินใต้ทะเลนะครับซึ่งภาครัฐก็จะให้ความสนับสนุนนะครับเมื่อนำ5โครงการนี้มาแบ่งดูความเป็นเจ้าของนะครับก็จะพบว่ามีลักษณะเป็นเจ้าของเป็นเอกชนนะครับเอกชนเป็นเจ้าของก็คือจะมีของที่ญี่ปุ่นแล้วก็อเมริกานะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะได้แกรนท์สนับสนุนโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมนะฮะส่วนของอเมริกานะฮะก็เป็นโครงการเพตาแล้วก็มีลักษณะเป็นของ State Owned นะครับซึ่ง2โครงการก็อยู่ในประเทศจีนนะครับซึ่งโรงไฟฟ้าก็จะเป็นของรัฐบาลนะครับอันนี้เขาก็เลยสามารถบริหารจัดการเองนะฮะได้ส่วนของแคนาดานะครับอันนี้ก็เป็นตัวโครงการที่ชื่อบาร์โดลี่แดมนะฮะเป็นเจ้าของเนี่ยเป็นรัฐวิสาหกิจก็เลยจัดอยู่ในหมวดของ State Owned เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาลองดูกรอบการพัฒนาในเชิงพาณิชย์นะครับปัจจุบันนะครับเรามีโรงไฟฟ้าอยู่โรงไฟฟ้าชีวมวลทางภาคเหนือนะครับก็คืออย่างเช่นตรงนี้นะครับแล้วก็ปกติก็ดําเนินธุรกิจเป็นปกติอยู่นะครับขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้านะครับทีนี้พอเราบอกว่าจะต้องมีการดักจับตัวก๊าซนะครับมันก็จะก่อให้เกิดการลงทุนมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในระบบแคปเจอร์รวมไปถึงตัวทรานสปอร์ตแล้วก็สตอเรจนะครับซึ่งตรงนี้แน่นอนต้องอาศัยเงินลงทุนนะครับจากบริษัทถ้าเกิดเราจะบอกว่าให้เอกชนนะฮะเอกชนก็จะต้องหาเงินตรงนี้มาลงก็จะเป็นจะต้องมีแหล่งเงินนะครับคุณอาจจะไปกู้กับธนาคารนะครับเป็นในส่วนของโลนหรือว่าเป็นในการลงทุนในจากผู้ลงทุนทั่วไปนะครับทั้งในขาของ Equity อาจจะเป็นการระดมทุนผ่านหุ้นกู้ไม่ใช่ครับเป็นการระดมทุนตัวหุ้นสามัญนะฮะหรือว่าผ่านหุ้นกู้ในลักษณะของเป็นการลงทุนใน Debt Investment นะฮะซึ่ง2ส่วนนี้นำเงินมาแล้วเพื่อมาลงในคาเป็ก O&M ก็จะต้องมีการคืนกลับนะฮะในรูปของดอกเบี้ยแล้วก็เงินต้นนะครับแต่โดยปกติโครงการนี้ครับBECCS โครงการของเราเป็น CCS เป็น Capture นะครับเป็น Capture Transport แล้วก็ Storage นะครับคือไม่ได้นำคาร์บอนไดออกไซด์ที่เราเก็บตัวนี้เราไม่สามารถนำไปเพิ่มมูลค่าอะไรได้เพราะว่าเราจะต้องนำส่งมันไปเก็บใต้ชั้นดินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายนะฮะตัว Net Zero ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นตัวคาร์บอนเนี่ยเราไม่สามารถจะนำไปยูทิลไลซ์อะไรได้หรือแม้กระทั่งขายเป็นตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเป็นคอมมูนิตี้ก็ไม่ได้จะไปนำไปผลิตเป็นโลคาร์บอนโปรดักต์ก็ไม่สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าตัวคาร์บอนเนี่ยมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจอะไรเลยแก่ผู้ลงทุนตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อไม่มีรายได้นะครับปกติเงินทุนพวกนี้ก็จะไม่มีใครให้กู้นะครับหรือว่าไม่มีใครมาลงทุนดังนั้นจำเป็นจะต้องมีรายได้จากตัวคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งกลไกที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีก็คือมันจะต้องเราจะต้องทำให้เกิดการกำหนดราคาในคาร์บอนในส่วนนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับก็คือกระบวนการคาร์บอนไพรซิ่งไม่ว่าจะเป็นคาร์บอนแท็กหรือ ETS อะไรก็ตามซึ่งเมื่อมีส่วนนี้มันจะมีรายได้นะครับจากตัวคาร์บอนไดออกไซด์ตัวนี้เข้ามาได้นะครับซึ่งก็ต้องมาดูกันว่ารายได้ส่วนนี้พอที่จะชดเชยเงินลงทุน O&M ตลอดจนผลตอบแทนนะครับที่สมเหตุสมผลที่ภาคเอกชนจะได้รับหรือเปล่าหากไม่พอเนี่ยภาครัฐก็ต้องเข้ามามีบทบาทนะครับในส่วนของการให้การอุดหนุนนะฮะไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินทุนให้เปล่านะครับหรือมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะฮะหรือว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางภาษีต่างๆนะครับในส่วนของโครงสร้าง Transport Storage เนี่ยครับในทีมวิจัยเราก็มีความเห็นว่าเนื่องจากโครงสร้างตัวนี้นะครับมันเป็นจะต้องผ่านพื้นที่สาธารณะนะครับแล้วก็มีกินพื้นที่กว้างนะครับดังนั้นโครงการตัวนี้ถ้าหากให้เอกชนลงทุนโดยลำพังนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะครับดังนั้นรูปแบบการลงทุนของ Facility ส่วน Transport Storage เนี่ยน่าจะอยู่ในรูปแบบที่เป็นการร่วมทุนนะครับระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP นะครับซึ่งในส่วนนี้ทั้งรัฐบาลนะครับและเอกชนซึ่งจะเป็นน่าจะเป็นคนละลายกับที่ลงในระบบแคปเจอร์หรืออะไรเงี้ยแคปเจอร์นี่น่าจะลงโดยโรงไฟฟ้าแต่ละโรงนะฮะตรงนี้นะครับก็มาแชร์ตัวคาเปกกันนะครับภาครัฐอาจจะมีให้เงินทุนให้เปล่าในส่วนนี้ด้วยนะครับเมื่อลงมาเสร็จปุ๊บนะครับรายได้ของโครงการก็จะมาจากค่า TNS fee นะครับ Transport Storage fee ที่โรงแคปเจอร์เนี่ยจะต้องจ่ายให้นะครับถามว่าโรงแคปเจอร์เอาค่าใช้จ่ายตรงนี้มาจากไหนนะครับก็คือได้มาจากเป็นส่วนหนึ่งของเรเวนูที่ได้มาจากตัวคาร์บอนนะครับที่เขา
ได้รายได้มานะครับหรือถ้าหากไม่พออย่างไรเนี่ยภาครัฐจะต้อง subsidize มาหรือเปล่านะครับเพื่อให้เพียงพอหรือไม่นะครับการ subsidize จริงๆตรงนี้มีได้หลายรูปแบบนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าคงจะมีความชัดเจนขึ้นว่าเราจะมี scenario ยังไงบ้างรัฐบาลนะครับก็อาจจะเข้าควบคุมนะครับ regulate ตัวค่าธรรมเนียมตรงนี้ได้นะครับหรืออาจจะเป็นการให้ subsidize ไปทางตรงนี้เอกชนรายนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรูปแบบซึ่งเป็นในเชิงรายละเอียดนะครับทีนี้เพื่อจะให้มีรายได้ในส่วนตรงนี้นะครับตัว Carbon Pricing เนี่ยครับการที่ก่อให้เกิดกำหนดราคาในคาร์บอนเนี่ยโดยปกตินะครับก็จะมีกลไกด้วยการแยกเป็น2ชนิดใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นตลาดภาคบังคับนะครับหรือว่าเป็นตลาดภาคสมัครใจนะครับในที่นี้จะขอพูดถึงตัวตลาดภาคบังคับนะครับตลาดภาคบังคับเนี่ยก็อาจจะแยกออกมาเป็นแค่เป็นเทรด ETS นะครับหรือว่าเป็นการเก็บภาษีคาร์บอนนะครับตรงนี้ถามว่ารายได้ถ้าเกิดกระบวนการคาร์บอนไพรซิ่งตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวคาร์บอนมีราคานะครับเมื่อมีราคาเนี่ยเอกชนที่ลงทุนในระบบแคปเจอร์ตัวนี้นะฮะก็จะสามารถมีรายได้จากตัวเซอร์ติฟิเคตซึ่งเดี๋ยวตัวนี้จะพูดถึงในลำดับถัดไปนะครับในที่เรียกว่า Carbon Removal Certificate หรือย่อว่า CRC นะก็จริงๆก็หลักการคล้ายๆ Carbon Credit นะครับตัวนี้เมื่อเราเก็บคาร์บอนได้นะเก็บกับคาร์บอนได้เนี่ยเราก็จะได้รายได้จากการขายตัว Certificate นี้ซึ่งผู้ซื้อก็อาจจะเป็นเซกเตอร์ที่อยู่ภายใต้ ETS ซึ่งจะมีขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอย่างไรเนี่ยนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็เมื่อได้เราได้รายได้กลับมารายได้ตัวนี้ก็คือเป็น Revenue ให้กับผู้ประกอบการส่วนนี้นี่ตัว CRC นะครับหรือ Carbon Removal Certificate เนี่ยครับจริงๆแนวคิดก็จะเหมือนกับ Carbon Credit ที่ปัจจุบันเรามีอยู่ใน TVR นะฮะหรือว่าใน CDM ที่ผ่านมาเพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าเขาจะไม่ได้มองว่าคาร์บอนหรือกรีนเฮาส์แก๊สเนี่ยลดลงไปเท่าไหร่แต่เขาจะดูส่วนที่มันกักเก็บจริงๆนะว่าเรานำคาร์บอนเนี่ยออกจากชั้นบรรยากาศเนี่ยไปจริงๆเท่าไหร่นะครับก็จะมีหลักการในการคำนวณแต่ว่าคอนเซ็ปต์หลักๆก็คือจะต่างกันประมาณนั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีการมีแนวคิดพัฒนาตัวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับซึ่งใน EU ก็มีใช้อยู่เพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นลักษณะของตลาดสมัครใจหมายความว่าตัวเครดิตตัวเนี้ยมันยังไม่ได้เกี่ยวกับในระบบ EU ETS ที่เป็นภาคบังคับนะครับแต่ว่าก็สามารถนำไปซื้อขายได้ในตลาดภาคสมัครใจนี่ครับมาดูที่กลไกของตลาดภาคบังคับนะครับที่เมื่อกี้พูดไปคืออันแรกเลยครับระบบ Cap and Trade ETS นะครับตัวกลไกนี้นะครับมันก็จะเป็นกลไกระดับองค์กรคือเรามองทั้งบริษัทในภาพรวมนะครับแล้วหลักการของมันก็คือภาครัฐเนี่ยจะกำหนดเพดานการปล่อยอาจจะกำหนดเป็นในเซกเตอร์หรือเป็นรายบริษัทหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับว่าห้ามปล่อยเกินเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีการจัดสรร allowance ซึ่ง allowance เนี่ยก็คือสิทธิในการปล่อยนะครับการเล็งกระจกให้กับเซกเตอร์ต่างๆสมมติตัวนี้คือโควต้านะฮะที่ปล่อยได้บริษัทนะฮะที่ปล่อยไม่ถึงสิทธิ์ที่ตัวเองปล่อยได้ก็จะเกิดส่วนต่างตรงนี้นะครับซึ่งส่วนต่างตรงนี้ก็สามารถซื้อขายได้นะครับอย่างถ้ามีบริษัทหนึ่งที่ปล่อยเกินกว่าขีดจำกัดที่ตัวเองเพดานที่ตัวเองสามารถปล่อยได้เนี่ยก็จะต้องหาซื้อนะครับตัว allowance ตรงนี้มานะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้เกิด demand supply ขึ้นนะครับในตัวของ allowance ตัวนี้นะครับปกติเนี่ยตัว allowance นะครับก็จะถูกจัดสรรผ่านการประมูลนะฮะว่าแต่บริษัทให้ราคาเท่าไหร่นะครับซึ่งรัฐก็จะได้รายได้จากส่วนนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีบางอุตสาหกรรมนะครับที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของคาร์บอนเนี่ยการรั่วไหลคาร์บอนก็คือพอเราเพิ่มต้นทุนให้เขาเนี่ยเขาก็เลี่ยงนะเลี่ยงไปอาจจะเป็นการนำเข้านะครับวัตถุดิบจากประเทศอื่นที่ไม่ได้มีการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างที่ภายในระบบ ETS หรืออย่างในกรณีนี้คือ EU นะครับอย่างที่ EU เขามีมาตรการเข้มข้นนะฮะก็เลี่ยงไปการเลี่ยงเป็นนำเข้าแทนนะครับเมื่อไม่ให้ผลิตเองก็ไปนำเข้านะครับซึ่งอุตสาหกรรมพวกนี้ก็จะมีการอะโลเคตเป็นตัว free allowance ให้นะครับก็คือเป็นโควต้าฟรีก็คือคุณสามารถปล่อยได้ไม่เกินเท่านี้โดยไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องบิดไม่ต้องอะไรมานะครับซึ่งปัจจุบันมาตรการที่เขาใช้ป้องกันในตัวคาร์บอนลิเกตที่กำลังจะมีผลก็คือตัว CBAM นะครับที่ทุกท่านอาจจะรู้จัก
กันนะครับหรือได้ยินแล้วก็จะมีบทปรับนะฮะถ้าเกิดไม่สามารถบรรลุกรอบได้เช่นถ้าเกิดกําหนดแคปไปเท่านี้แต่ว่าคุณปล่อยเกินนะฮะส่วนเกินเนี่ยก็จะมีโดนปรับนะครับอย่างปัจจุบันถ้า EU ก็จะปรับอยู่ที่ตันละ100 ยูโรนะครับแล้วก็ปรับแล้วไม่จบด้วยนะฮะปรับแล้วส่วนที่เกินนี้คุณจะต้องหามาส่งคืนอีกเช่นเดียวกันเพราะว่าอันนี้คือบทปรับไม่ใช่ค่าปล่อยนะฮะซึ่งมาตรการตัวนี้นะครับก็มีจุดเด่นก็คือรัฐนะครับสามารถกำหนดการปล่อยนะฮะก็กำหนดเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้ว่าไม่ให้เกินเท่าไหร่แต่ว่าจะไม่สามารถกำหนดราคาได้นะฮะราคาเนี่ยจะถูกควบคุมโดยตลาดนะครับเพราะนั้นมาตรการลักษณะของ ETS เนี่ยจะเหมาะสำหรับการที่เราต้องการมองยึดเป้าหมายเป็นหลักนะครับว่าไม่อยากให้เกินเท่าไหร่ส่วนตัวถัดมานะครับภาษีคาร์บอนนะครับตัวนี้ก็คือรัฐเนี่ยจะกำหนดราคาตันของคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยไปเลยว่าตันละเท่าไหร่เพียงแต่ว่าปริมาณการปล่อยเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดนะครับถ้าเกิดใครพร้อมที่จะจ่ายนะฮะก็สามารถปล่อยได้มากแล้วก็ยอมเสียภาษีใครรู้สึกว่าภาษีแพงก็จะพยายามลดการปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นกลไกเนี่ยจะมีความแน่นอนในเชิงราคาแต่ไม่แน่นอนในเชิงปริมาณการควบคุมนะฮะซึ่งตารางนี้ก็เป็นตารางการเปรียบเทียบนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้กล่าวไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวสรุปเฉยๆประเด็นหลักก็คือตัว Cap and Trade เนี่ยจะกำหนดปริมาณตัว Q นะฮะ Quantity ในขณะที่ราคาเนี่ยปล่อยให้เป็นกลไกตลาดนะครับก็จะมีความผันผวนแต่ว่า Carbon Tag ตัวเนี้ยจะสามารถก็ราคาเนี่ยจะแน่นอนแต่ปริมาณนะครับที่ต้องการควบคุมจะไม่แน่นอนปกติ Carbon Tag ก็อาจจะเก็บบนemission ที่ปล่อยของบริษัทก็ได้หรือว่าอาจจะเก็บบนที่ต้นทางนะครับว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเนี่ยมีปริมาณคาร์บอนเท่าไหร่แล้วก็คำนวณจากปริมาณคาร์บอนตัวนั้นเลยแล้วก็เก็บไปในราคาซื้อขายเชื้อเพลิงตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับหรือบางประเทศเนี่ยเขาก็เก็บจากอาจจะมีการเก็บจากไฟฟ้าก็ได้นะครับไฟฟ้าที่ใช้ว่าหน่วยละเท่าไหร่คำนวณ emission factor แล้วก็ไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีการปล่อยคาร์บอนดังนั้นก็บวกเข้าไปในไฟฟ้าที่ใช้เลยนะครับซึ่งก็มีหลายรูปแบบที่สามารถทำได้นะครับสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยก็คือกำลังนะจะมีการจัดเก็บภาษีคาร์บอนขึ้นนะครับซึ่งภาษีคาร์บอนตรงนี้ก็จะเก็บจากน้ำมันนะครับแต่ว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยเขาก็ทางภาครัฐก็จะไม่ได้ให้กระทบกับผู้บริโภคนะฮะเราก็จะไม่มีความรู้สึกว่าจะโดนเก็บเพราะจะใช้กลไกในการแปลงตัวภาษีสรรพสามิตที่ปกติจะต้องจ่ายอยู่ในน้ำมันอยู่แล้วนะทุกท่านที่เวลาเติมน้ำมันไม่ว่าจะเป็นโซฮอล95ดีเซลอะไรเนี่ยมันจะมีภาษีสรรพสามิตอยู่ในนั้นเขาก็จะแปลงส่วนหนึ่งนะของภาษีสรรพสามิตเนี่ยมาเป็นภาษีคาร์บอนนะครับซึ่งคิดเป็นอัตราแล้วเนี่ยอัตราที่จะเรียกเก็บเนี่ยประมาณ200 บาทต่อตันนะฮะต่อตันคาร์บอนคำนวณออกมาต่อลิตรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ40-50 ตังค์นะครับขึ้นอยู่กับชนิดว่าเป็นเบนซินหรือดีเซลซึ่งส่วนเนี่ยก็จะเหมือนกับย้ายแคตตาล็อกเฉยๆเดิมเป็นสปาซามิดก็เปลี่ยนให้มันเป็นภาษีคาร์บอนนะครับเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันก็ยังคงเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นมาตรการที่รัฐออกมาเป็นมาตรการระยะสั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเข้าไปสู่ EBAM แล้วนะครับในอีกไม่กี่ปีนะครับ1 มกราคม2569เนี่ยนะครับก็ตรงนี้ก็จะภาษีตรงนี้ก็สามารถนำไปใช้ลดหย่อนในค่าธรรมเนียมในกรณีที่สินค้านะครับมีคาร์บอนเกินนะครับแล้วก็ตามแผนนะครับที่เนื่องจากปัจจุบันเรากำลังจะออกตัวพรบ. Climate Change นะครับเราภาครัฐก็มีแผนว่าในปี2572นะครับน่าจะมีตัว Emission Trading Scheme นะครับเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีรูปแบบนะครับว่าจะเป็นลักษณะยังไงแต่ว่าตอนนี้ครับก็คือประเทศเรากำลังเดินไปสู่ตลาดภาคบังคับนะครับในภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตน่าจะประมาณลักษณะแบบนี้ครับก็คือเราจะมีตลาดที่เป็นดอมมิสติกนะครับตลาดภายในประเทศซึ่งจะแยกเป็นดอมมิสติกวอลันทอรี่นะครับหรือภาคสมัครใจแล้วก็ภาคที่เป็นคอมไพเอนซ์มาร์เก็ตนะครับภาคบังคับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลวอลันทอรี่มาร์เก็ตแล้วก็อินเตอร์เนชั่นแนลคอมไพเอนซ์มาร์เก็ตนะครับซึ่งคาร์บอนเครดิตนะครับปัจจุบันที่มีอยู่เลยเนี่ยจะเป็นแค่เบอร์หนึ่งนะครับที่ประเทศเราใช้อยู่ก็คือตัวโครงการทีเวอร์นะฮะที่คาร์บอนเครดิตภาคสมัครใจซึ่งคาร์บอนเครดิตตัว T เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ระดับอีกคือถ้าเป็นระดับ T เปกติก็จะซื้อขายกันในประเทศแต่ถ้าหากเราต้องการจะขายไปต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะออกปัจจุบันมีออกตัวพรีเมียมมาซึ่งจะมี
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนหรือว่าการมอนิเตอร์ลิงที่เข้มข้นขึ้นนะฮะตัวนี้ก็สำหรับซื้อขายในตลาดต่างประเทศนะครับส่วนหมายเลข3เนี่ยปัจจุบันยังไม่มีนะครับส่วนตัว International Compliant Carbon Market ตัวเนี้ยคาร์บอนเครดิตของเราก็อาจจะขายออกได้ไปสู่ประเทศที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย NDC ของเขานะครับแต่ในสำหรับโครงการของเราเนี่ยโครงการ BECCS ในประเทศไทยนะครับช่องทางที่ควรจะเป็นก็คืออย่างหมายเลข4เนี่ยเราไม่สามารถทำได้เพราะว่าคาร์บอนที่เรากักเก็บเนี่ยจะเป็นไปเพื่อการบรรลุเป้าหมาย Inventory ของเราดังนั้นเราถ้าเกิดเราขายไปเนี่ยตัวนั้นก็จะไม่ได้ถูกนับนะครับเพราะนั้นตัวนี้ควรถ้าจะขายเนี่ยจะต้องเป็นการขายหลังจากที่เราบรรลุ NDC ของตัวเองแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นสําหรับโครงการเราเช่นเดียวกันนะครับในรูปแบบ voluntary ก็เช่นเดียวกันการที่ขายไปตลาดต่างประเทศเราเพื่อหวังจะได้รายได้เนี่ยสำหรับโครงการ BECCS ในภาคเหนือเนี่ยก็เราอาจจะไม่สามารถทําช่องทางนี้คือจริงๆอาจจะขายได้แต่ว่าเมื่อขายก็จะไม่บรรลุนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่จะจำเป็นสำหรับโครงการเราก็คือ1กับ3นะครับโดยกลไกหลักๆเนี่ยก็น่าจะเป็น3เพราะว่าเนื่องจากโครงการเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้เป็นภาคบังคับแล้วนะฮะมันก็จะมีความไม่แน่นอนของรายได้นะครับเพราะถ้าเป็น voluntary ก็คือแล้วแต่ว่ามีผู้ต้องการซื้อในช่วงนั้นๆมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เรียงให้ดูปัจจุบันประเทศไทยเราจะอยู่ตรงนี้ครับอัตราภาษีถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับก็ถือว่ายังต่ำนะฮะก็คือ200 บาทต่อตันนะตีเป็นประมาณ5 เหรียญนะครับถ้าเราเทียบไปปัจจุบันมากที่สุดในโลกคืออุรุกวัยนะ167นะครับอันนี้ก็เรียงให้ดูนะครับซึ่งอนาคตก็เป็นไปได้ที่มันจะสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็กลไกตัวราคา ETS ที่ประเทศต่างๆนะครับอย่างของ EU ปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ60 กว่าเหรียญ60 กว่าโทษอันนี้หน่วยเหรียญนะโอเคนะครับซึ่งราคาแตกต่างกันเนี่ยก็แล้วแต่ตลาดนะฮะอันนี้ครับอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นความผันผวนของตัวระบบ ETS นะครับซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วก็คือ ETS เนี่ยมันจะคุมปริมาณนะครับแต่ว่าไม่ได้ควบคุมราคาราคาเนี่ยก็เป็นไปตาม Demand Supply เลยซึ่งตรงเนี้ยอย่างในรูปนี้นะครับของ EU เขาก็มีช่วงที่ราคาขึ้นมานะครับตั้งแต่ปีประมาณ2020ซึ่งขึ้นมาสูงจากเดิมที่อยู่ประมาณแถวๆ20ไม่ถึง20ดีเนี่ยปัจจุบันก็อยู่ที่60นะครับเคยขึ้นไปเกิน100ด้วยอันนี้ก็เกิดจากการที่มีดีมานด์เพิ่มขึ้นในช่วงที่ EU นะเขามีมาตรการออกตัวกฎที่มันเข้มข้นขึ้นนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ทำให้ในภาคส่วนเนี้ยซื้อตัว Allowance เตรียมเอาไว้นะครับทำให้ราคามันเพิ่มขึ้นอันนี้ตัวอย่างในต่างประเทศนะฮะที่มาตรการเกี่ยวกับการกำหนดราคานะครับอย่าง EU ก็อันนี้ก็คือตัว EU ETS นะครับแล้วก็นอร์เวย์ก็จะคล้ายๆกันนะฮะมีการยกเว้นภาษีในพวกนี้นะครับแคนาดานะครับก็จะมีทั้ง ETS แล้วก็ Carbon Tax ทั้งสองอย่างเลยนะครับออสเตรเลียกับ UK นี้จะเป็น ETS อังกฤษนี่คือออกจาก EU แล้วเขาก็มี ETS ของตัวเองแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะแพลตฟอร์มคล้ายๆกันนะครับต่อมานะครับการอุดหนุนภาครัฐนะครับก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือในส่วนรายได้กับส่วนต้นทุนนะครับก่อนอื่นรายได้เนี่ยครับถ้าเกิดเรามีกลไกตลาดนะครับของคาร์บอนขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดตัวราคาหรือว่าปริมาณตรงนี้มันไม่เป็นราคาที่มันผันผวนนะครับภาครัฐอาจจะช่วยได้ในโดยการใช้ออกกลไกที่เรียกว่า Carbon Contract for Difference นะครับหรือ CCFD นะครับซึ่งตัวนี้นะครับกลไกตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นการประกันราคานะครับประกันราคาตัวคาร์บอนเครดิตนะครับโดยก็จะแบ่งออกเป็น2ชนิดคืออาจจะเป็น One Way หรือว่า Two Way นะครับ One Way นี่ก็จะคล้ายๆ One Way ก็คือรัฐจะประกันราคาไว้อย่างเช่นในรูปนี้นะครับรับสมมติว่าราคาที่ประกันคือตัวนี้ราคาประกันเราจะเรียกว่า Strike Price นะฮะถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาตลาดของคาร์บอนเครดิตมันต่ำกว่าอย่างเช่นในช่วงสีเหลืองเนี่ยรัฐก็จะจ่ายส่วนต่างให้นะครับแต่ถ้าเกิดราคามันเกินราคาตลาดนะครับรัฐก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วสัตว์ก็แบบนี้ก็จะคล้ายๆกลไกเหมือนที่เราประกันสินค้าเกษตรนะครับในบ้านเรานี่คือแบบ One Way นะครับแต่ถ้าเกิดเป็น Two Way ก็คือถ้าสไตล์ไพร์อยู่ตรงนี้ในกรณีที่ราคาตลาดสูงกว่าเนี่ยเอกชนมีหน้าที่จะต้องนําส่งส่วนต่างนะครับกลับให้รัฐภาครัฐด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น2รูปแบบนะครับที่มีซึ่งกลไกตัวนี้ก็จะช่วยเพิ่มความแน่นอนนะครับในส่วนของราคาของตัวคาร์บอน
เครดิตหรือว่าตัว CRC นะครับที่จะเกิดขึ้นให้มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีความแน่นอนแล้วก็ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นนะครับในแง่ของต้นทุนนะฮะภาครัฐก็สามารถช่วยได้ในอาจจะเป็นส่วนของเงินทุนให้ป่านะครับหรือผลประโยชน์ทางภาษีหรือเงินกู้นะครับในต่างประเทศนะครับอย่างของ EU เนี่ยเขาก็จะมีทั้งในรูปแบบของเงินทุนเป็นแกรนท์นะครับแล้วก็เป็นในรูปของภาษีแต่ว่าอโทษครับในของเงินกู้นะครับแต่ว่าไม่มีในส่วนของภาษีนะครับเขาก็จะมีกองทุนต่างๆนะครับที่สนับสนุนตัวโครงการคาร์บอนต่ำนะครับเช่นโครงการตัว Innovation Fund นี้ก็ให้ประมาณ60%ของค่าใช้จ่ายโครงการนะครับหรือโครงการที่ใช้ในช่วยโครงการที่เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อของประเทศใน EU เนี่ยอันนี้โครงการในส่วน Transport Storage ก็จะเข้าข่ายกองทุนตัวนี้นะครับของอเมริกานะครับก็มีในทั้ง3ส่วนเลยนะครับเงินทุนให้ป่าผลประโยชน์ภาษีแล้วก็เงินกู้นะครับเงินทุนให้ป่าก็จะเป็นในลักษณะของ Cost Share นะฮะคือเป็นการช่วยค่าใช้จ่ายบางส่วนนะครับก็มีงบประมาณให้สำหรับโครงการ CCUS นะครับแล้วก็มีทั้งในรูปแบบของเป็นเงินกู้แล้วก็ค้ำประกันเงินกู้นะครับให้นะครับในส่วนของ Tax Incentive เนี่ยก็จะมีโครงการที่อยู่ในพระราชบัญญัติลดต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับของอเมริกานะครับมันจะมีหมวดหนึ่งที่เรียกว่า 45Q Tax Credit นะครับตรงนี้ก็จะเป็นผลประโยชน์ทางภาษีสำหรับโครงการ CCS นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้เรทตามนี้ครับในกรณีที่เอาคาร์บอนไปเก็บไว้ใต้ดินนะฮะถ้าเป็นเก็บจากพอยซอนนะครับก็คืออย่างในเคสของเราก็คือพอยซอนนะครับก็คือจะได้85 เหรียญนะครับต่อตันคาร์บอนนะครับแต่ถ้าเกิดเก็บโดยตรงจากอากาศเนี่ยไดเรกแอร์เนี่ยจะได้ถึง180 เหรียญนะครับนี่ก็เนื่องจากต้นทุนต่างกันนะครับแล้วจุดเด่นของตัวนี้ของตัว45แท็กเครดิตนะครับก็คือเขามีคุณสมบัติที่เรียกว่าถ่ายโอนได้นะครับ transferability แล้วก็ direct pay ถ่ายเอิร์นได้นี่คือยังไงคือเนื่องจากตัวนี้เป็น tax credit นะครับปกติถ้าเกิดบริษัทของเราที่ลงทุนเนี่ยถ้าไม่มีกำไรก็ไม่มีภาษีต้องจ่ายหรือว่ามีกำไรไม่เยอะนะครับมีเมื่อคำนวณภาษีแล้วก็น้อยเนี่ย tax credit ก็คือจะไปช่วยลดภาระภาษีเฉยๆนะครับคือที่ผ่านมาก่อนที่จะออกเป็นตัวล่าสุดเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าบางบริษัทเคลมได้ไม่เต็มที่นะครับปัจจุบันเขาก็เลยเพิ่มจุดเด่นคุณสมบัติ2ตัวนี้เข้าไปก็คือคุณสามารถขายตัวคาร์บอนเครดิตเนี่ยให้บริษัทอื่นได้เช่นบริษัท A ลงทุนแล้วแต่บริษัท A ภาษีน้อยนะปีแรกๆยังไม่กำไรเลยนะครับก็ขายสิทธิ์ตัวเนี่ยครับให้บริษัทอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับขายได้เพื่อจะนำเงินตรงนี้เข้ามาแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ Direct Pay นะครับสำหรับหน่วยงานที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วเช่นหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรการกุศลอะไรที่ไม่มีได้รับยกเว้นภาษีนะฮะลักษณะแบบนี้ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากแท็กเครดิตเลยเพราะว่าไม่มีแท็กต้องจ่ายนะครับถ้าเป็นองค์กรแบบนี้เขาก็จะใช้วิธี Direct Pay ก็คือจ่ายภาษีให้จ่ายมองเสมือนคล้ายๆเป็นเงินคืนภาษีให้ทั้งๆที่ไม่ได้จ่ายนะฮะก็คืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเลยนะครับซึ่ง2จุดนี้ก็ช่วยเพิ่มนะฮะกำไรหรือว่าผลตอบแทนนะครับให้กับหน่วยงานที่ลงทุนนะครับอย่างแคนาดานะครับก็มีทั้ง3ส่วนนะครับทั้งแกรนท์เครดิตภาษีแล้วก็เงินกู้ก็มีนะครับของแคนาดานี่นะครับตัวอยากจะพูดถึงตัวเครดิตภาษีนะเครดิตภาษีของเขาจะไม่เหมือนอเมริกาเขาจะให้เป็นเครดิตภาษีบนเงินลงทุนแทนนะครับโดยอัตราก็จะเป็นไปตามด้านข้างเนี่ยนะครับคือเป็นเทคโนโลยีแบบไหนนะครับถ้าเป็นส่วนไดเรกก็จะได้เยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอย่างเคสเราก็จะเข้าประมาณนี้คือให้คืน 50%นะครับโดยเป็นโครงการที่ต้องลงทุนภายในปี2030แต่ถ้าหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็จะลดลงครึ่งหนึ่งนะก็คือจะได้คืนแค่25%นะครับซึ่งอันนี้ครับเขาสามารถให้เรานำเหมือนกับช่วยในส่วนเงินลงทุนแต่ว่าจ่อมาในรูปของการที่เป็นเงินคืนภาษีให้แทนนะครับเป็นเวลา20 ปีกับซึ่งอันนี้จริงๆก็คล้ายๆกับประเทศไทยที่เรามีในเป็น BOI อยู่แล้วเหมือนกันนะครับการนะครับอย่างอื่นก็จะมีตัวอย่างโครงการนะครับที่เป็นแกรนท์แท็กเครดิตโลนต่างๆนะฮะส่วนของอังกฤษนะครับก็อยู่ในรูปของกองทุนนะอังกฤษจะไม่มีแท็กเครดิตนะครับโดยจะช่วยประมาณ50%ของเงินลงทุน
นะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับ3ประเทศนี้นะครับออสเตรเลียเดนมาร์กและญี่ปุ่นก็ให้เป็นในส่วนของเงินทุนช่วยเหลือเช่นเดียวกันนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยโครงการมิคาวะปัจจุบันที่โอเปเรตอยู่นะครับก็อันนั้นก็ได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐนะครับในลำดับสุดท้ายนะครับก็เงินลงทุนเงินอุดหนุนของภาครัฐเนี่ยครับควรจะมาจากไหนดีนะฮะถ้าเรามองว่าอันนี้ก็เป็นทางที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะครับในส่วนของเงินกู้อะไรพวกนี้เราอาจจะภาครัฐอาจจะระดมทุนในการออกเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับเพื่อระดมเงินเข้ามาซึ่งส่วนนี้ก็ต้องคืนนะครับคืนกลับให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปนะครับหรืออาจจะเป็นเงินที่มาจากตัวคาร์บอนแท็กซ์นะครับที่รัฐรวบรวมมาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจากคิดบนอิมิชันทั้งหมดหรือว่าคิดเป็นในเนื้อของคาร์บอนนะครับที่อยู่ในเชื้อเพลิงก็ตามนะครับส่วนนี้ก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดมี ETS เกิดขึ้นนะครับเงินประมูลตัวอโลแวร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่รัฐสามารถเอามาซับซิไดให้กับเอกชนได้นะครับหรือเก็บจากภาษีปกติก็คือใช้งบประมาณแผ่นดินปกติที่เก็บกันอยู่แล้วนะครับแบ่งส่วนหนึ่งมานะครับอันนี้ก็เป็นทางรูปแบบต่างๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาถึงหลักการของ PPP หรือ Polluter Pay Principle เนี่ยเราก็หมายว่าสิ่งตัวที่เหมาะสมก็น่าจะเป็นตัว2ตัวกลางเนี่ยครับก็คือเก็บจากผู้ที่เป็นผู้ก่อนะครับแล้วตรงนี้รายได้ส่วนนี้ก็หมุนเวียนกลับมานะครับเพื่อมาลดคาร์บอนในภาพรวมครับโดยสรุปนะครับก็จากผลที่เราศึกษานะครับเรามีความเห็นว่านะครับรูปแบบการดำเนินการที่เหมาะสมสำหรับBCC ในภาคเหนือเนี่ยควรจะเป็นรูปแบบที่อยู่ในรูปของ Partial Chain Model นะครับแล้วก็เนื่องจาก BCCS เนี่ยไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยตัวมันเองเลยเนี่ยดังนั้นการกำหนดราคาคาร์บอนเนี่ยจึงมีความจำเป็นมากนะครับโดยกระแสรายได้ที่แน่นอนเนี่ยมีผลต่อการเข้าถึงแหล่งทุนนะครับแล้วก็การกำหนดราคาแล้วก็การอุดหนุนของภาครัฐเนี่ยมีความจำเป็นนะครับตลาดคาร์บอนภาคบังคับภายในประเทศนะครับเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อความสำเร็จของโครงการนี้นะครับเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย Net Zero ของประเทศครับอันนี้ก็เป็นส่วนการสรุปนะครับที่เราได้จากการศึกษานะครับครับผมในส่วนของผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ